ัสดีค่ะบิวค่ะนิรดาบุญสังนะคะอายุ30ปีค่ะปัจจุบันเป็นเทรนเนอร์นะคะแล้วก็เป็นนางแบบอิสระค่ะเป็นแฟนชลบุรี FC ค่ะเริ่มแรกเลยคือพ่อบิวเป็นโค้ชฟุตบอลค่ะแล้วบิวก็โตมากับกีฬาฟุตบอลจากแบบดูในพัทยาอะไรเงี้ยจนแบบมีโอกาสได้ไปดูที่สิรินธรนะคะสมัยเป็นโปลีตอนนั้นน่าจะเป็นชลบุรีสันนิบาตแล้วก็แบบพี่นิกรอนุวรรณคือแบบเป็นแมตช์หนูจำไม่ได้ว่าเจอกับอะไรแต่ประทับใจมากเพราะว่าแบบเลี้ยงแบบน่าจะกลางสนามแล้วก็ไปยิงทีมอะไรสักอย่างก็เลยแบบเฮ้ยทีมนี้แบบเจ๋งว่ะก็เลยชื่นชอบชลบุรีตั้งแต่ตอนนั้นค่ะด้วยที่แบบเป็นคนเกิดจังหวัดชลบุรีอะค่ะแล้วก็ชอบกีฬาฟุตบอลคือเหมือนมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วเพราะหนูโตมากับฟุตบอลเลยก็เลยแบบอ่ะทีมนี้แหละต้องเป็นทีมนี้เท่านั้นอย่างเงี้ยค่ะถ้าจะเป็นแบบฮาสุดเลยก็น่าจะเป็นสนามสิรินธรค่ะแมตช์นั้นขอไม่พูดถึงว่าเจอกับทีมอะไรและกรรมการคนไหนแต่แบบด้วยที่แบบเขาเป่าไม่ดีมากกองเชียร์คือด่ากันเยอะมากก็มีล่มหนูก็ดึงปอกล่มหนูก็ปาลงไปในสนามแต่แบบหนูก็แบบขอโทษคุณอานะคะแบบแมตช์นึงหนูเคยปาล่มลงไปในสนามค่ะคุณอาแบบก็มีโอกาสได้นั่งคุยกับผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเขาก็ขำๆก็เป็นวีรกรรมอีกหนึ่งวีรกรรมค่ะที่แบบหนูแบบติดใจทุกครั้งแล้วก็ขำตัวเองทุกครั้งที่แบบทำไมเราต้องทำขนาดนั้นแต่วีรกรรมเสี่ยงตายก็มีนะคะที่สนามการไฟฟ้าอยุธยาค่ะเป็นแมตช์ที่เขาแบบมีปะทะกันนิดหน่อยหนูจะอยู่แก๊งพี่ส้มคือพี่ส้มมาโดนปาขวดเบียร์แต่หนูว่าตัวเล็กไงหลบทันก็ไม่เป็นอะไรหนูเอาตัวรอดได้หนูเป็นพวกฮาร์ดคอร์ตั้งแต่เริ่มแรกอยู่แล้วจะเป็นบอลที่แบบพ่อสอนนะคะก็จะเป็นคนที่แบบตะโกนโวยวายแบบต้องเล่นแบบนี้สิต้องแบบนี้สิอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าติดนิสัยพ่อหรือเปล่าก็เลยไม่กลัวเลยที่เวลาจะต้องแบบปะทะคารมกับใครปะทะคารมกับแฟนขับฝั่งตรงข้ามอะไรเงี้ยค่ะในอดีตเลยหนูชอบพี่นิกรอนุวรรณค่ะแล้วก็ถ้าเป็นชุดปัจจุบันที่แบบตอนเนี้ยยังคงอยู่ในสนามยังคงเล่นอยู่ก็จะเป็นเฮียค่ะเฮียตีสินทวีชัยค่ะอาจจะต้องหาว่าแบบเฮ้ยทีมนี้คนนี้หรอคนนี้เก่งอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องเริ่มแบบนั้นเพราะว่าบางคนก็ไม่ได้มีแบบความรู้เรื่องฟุตบอลมากอะค่ะบางทีมเขาจะมีกลุ่มแฟนคลับที่เป็นผู้หญิงอย่างชลบุรีอย่างเงี้ยค่ะเมื่อก่อนมีจะทำเป็นเลดี้ชาร์กที่แบบอาจจะไปไหนจะคุยการสนามนี้เราจะไปยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่ด้วยแบบพอโตกันก็แบบด้วยภารกิจของแต่ละคนก็ต่างๆกันแต่ก็ยังจะมีเฟซบุ๊กกันอยู่อะไรเงี้ยก็จะมีนัดกันแต่สำหรับทีมอื่นอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะส่องเฟซบุ๊กดูว่าแบบเอ้ยกลุ่มนี้เขามีแบบนี้นะทีมนี้เขามีแบบนี้นะอะไรเงี้ยก็ทำความรู้จักกับแฟนคลับคนอื่นๆไปก่อนที่จะเข้าไปดูในสนามก็ได้ค่ะสำหรับแบบมือใหม่เลยก็อาจจะต้องแบบทำใจไว้นิดนึงด้วยแบบในแฟนคลับของแต่ละทีมค่ะก็จะมีกลุ่มที่แบบเชียร์เฉยๆกับฮาร์ดคอร์ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นไปได้ถ้าเข้าสนามใหม่ๆก็อยากจะให้อยู่แค่ฝั่งกองเชียร์ที่แบบเป็นปกติไม่ต้องไปอยู่ฝั่งฮาร์ดคอร์แต่พอแบบเริ่มซึมซับไปเยอะๆแล้วอะอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศไปอยู่ฝั่งฮาร์ดคอร์ก็ยินดีค่ะก็สำหรับช่วงฤดูกาลต่อไปแล้วกันนะคะขอพูดถึงฤดูกาลหน้าเลยก็อยากให้แบบชลบุรียังสามารถมีสติกลับมาแบบตั้งใจแล้วก็เข้มแข็งได้อีกครั้งนึงหนูหวังว่าแบบจะติดท็อป4กับเขาอีกสักครั้งหรือแบบทะยานไปได้แชมป์อีกสักครั้งนึงอะค่ะก็ยังหวังอยู่ก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook นะคะนิรดาบุญสังหรือว่าแบบบิวเลดี้ชาร์กก็ได้ค่ะส่วน IG จะเป็นบิวเซ็กซี่เทรนเนอร์ค่ะสำหรับแฟนคลับชลบุรีก็สามารถเจอกับบิวได้ทุกนัดอยู่แล้วนะคะฝั่งประธานที่นั่งที่เดิมบล็อกเดิมค่ะ